โอเคสำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดกันตัว BLF เนาะซึ่งมันเป็นหนึ่งคอนเซ็ปต์แหละที่มันเป็นของทางบาลานซ์แบรนด์เนี่ยตั้งใจออกมาเพื่อให้คนเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับตัวดีท็อกซ์คำถามง่ายๆเลยว่าทำไมถึงต้องมีตัวดีท็อกซ์ออกมาในหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตัวบาลานซ์แบรนด์อย่างที่บอกเลยว่าปกติบาลานซ์แบรนด์เนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์ออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเบเนฟิตในเรื่องต่างๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งทางบาลานซ์แบรนด์เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่แต่จะมาดูแค่เรื่องอิมมูเนตี้หรือภูมิคุ้มกันหรือว่าในเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่เขายังมองว่าอีกตัวนึงที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวดีท็อกซ์คอนเซ็ปต์หรือเป็นคอนเซ็ปต์ของการล้างสารพิษหรือขับสารพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้ทำไมร่างกายเราอ่ะถึงต้องเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวดีท็อกซ์เพิ่มเข้าไปปกติร่างกายเราอะค่ะมันจะมีการขับถ่ายหรือว่าการกำจัดของเสียออกเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วมันจะมีบางจังหวะหรือบางช่วงเนี่ยที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจู่ๆท้องไส้อะเกิดรู้สึกอึดอัดหรือมีอาการท้องผูกอารมณ์แบบอยากขับมันออกแต่สุดท้ายมันก็คือไม่ออกไปถูกไหมคะเหมือนร่างกายเราอะอาจจะเป็นที่ช่วงนั้นอะได้รับสารพิษมากเกินไปหรือว่ามีของเสียที่ค้างๆหรือว่ากำจัดออกไม่หมดนั่นเองค่ะซึ่งการที่เรามีของเสียที่ค้างหรือลำไส้จำนวนมากค่ะมันค่อนข้างส่งผลเสียกับตัวร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยแม้กระทั่งแบบโอเคหนึ่งแหละเรารู้สึกว่าเราอึดอัดถูกไหมคะรู้สึกว่าท้องผูกทำอะไรก็รู้สึกไม่สบายตัวคือถ้ามันมีของเสียสะสมมากๆเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลต่อผิวพรรณมันค่อนข้างส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือแม้กระทั่งอาจจะส่งผลต่อมูดหรือว่าอารมณ์ของเราในตอนนั้นๆด้วยจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าการดีท็อกซ์ลำไส้อะค่ะมันสามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเราสามารถทำอยู่ที่บ้านก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นตัวดีท็อกซ์ให้กับเรานั่นเองค่ะซึ่งการดีท็อกซ์จริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละว่าเราต้องการกำจัดของเสียดังนั้นการดีท็อกซ์เนี่ยมันก็คือการกำจัดสารพิษหรือว่าสิ่งแปลกปลอมมาค่ะออกไปจากร่างกายโดยเราไม่ได้ใช้ระยะเวลากับมันนานมากหรอกแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าลำไส้เราอ่ะค่อนข้างยาวโดยปกติคนเราอ่ะมักที่จะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกว่าเราท้องผูกได้อีกวันนึงเรากินน้ำเยอะเราก็คงจะถ่ายได้ถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าให้มองลำไส้อยากให้มองเป็นเหมือนสายฉีดน้ำอะค่ะที่เราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเห็นว่าน้ำมันก็ยังไหลออกตามปกติแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วในท่อน่ะนะคะมันอาจจะมีตะไคร่น้ำมาเกาะอยู่ก็ได้ซึ่งก็เหมือนลำไส้เรานี่แหละที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายฉันก็ยังปกตินะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยังสามารถขับถ่ายได้ปกติบ้างไม่ปกติบ้างแล้วแต่วันแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะลำไส้ของเราอะค่ะอาจจะมีการอักเสบเกิดขึ้นบางจุดหรืออาจจะมีการค้างของสารพิษหรือสารที่ไม่ดีอะค่ะในร่างกายอยู่ในลำไส้ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าที่ให้ความสำคัญกับลำไส้เพราะว่าลำไส้เป็นหนึ่งในระบบย่อยอาหารซึ่งระบบย่อยอาหารนะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการมันจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีขนาดหรือกินพื้นที่ในร่างกายเนี่ยค่อนข้างใหญ่จะเห็นว่าลำไส้เราอะค่ะมีทั้งลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ถูกไหมคะซึ่งขนาดของลำไส้หรือความยาวของลำไส้ที่มันขดตัวไปมาอยู่ในร่างกายเราอะมันกินพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มันเลยกลายเป็นจุดนึงที่ค่อนข้างสำคัญกับร่างกายแต่ก็เป็นจุดนึงที่คนเราอะค่ะมักที่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเท่าไหร่ค่ะทางตัวบาลานซ์แบรนด์เองอ่ะเขาก็มองว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องดีท็อกซ์ลำไส้อ่ะเราจะเริ่มดีท็อกซ์จากอะไรอันนี้แก้มขอเล่าก่อนดีกว่าว่าโดยปกติร่างกายเราอะค่ะจะมีลำไส้ถูกไหมคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้คือจริงๆแล้วอ่ะร่างกายเรามันจะมีจุลินทรีย์2ชนิดเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวดีกับจุลินทรีย์ตัวร้ายก็ได้โดยปกติแล้วค่ะเราต้องการจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายเราในปริมาณมากๆแล้วก็กำจัดจำนวนจุลินทรีย์ตัวร้ายอะค่ะออกไปมากๆถูกไหมคะทีนี้เวลาที่เราอ่ะต้องการจะเพิ่มปริมาณจำนวนจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานอาหารเลี้ยงเชื้อก็คืออาหารที่ดีเพื่อที่จะไปเลี้ยงตัวจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั่นเองค่ะอาหารที่เข้าไปเลี้ยงเชื้อของเราได้ก็คือกลุ่มพวกพรีไบโอติกจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสำคัญมากๆกับร่างกายเรานะคือเราอ่ะจำเป็นจะต้องทานเข้าไปเพื่อที่เป็นตัวพรีไบโอติกอะค่ะมันจะเข้าไปเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เป็นตัวดีและเข้าไปกำจัดตัวจุลินทรีย์ตัวร้ายที่ไม่ดีต่อลำไส้เราอย่างตัวแรกนะคะที่ทางบาลานซ์แบรนด์เลือกมาเนี่ยก็คือฟอสก็คือฟูกโตโอลิโกแซคคาไรด์จริงๆมันคือรูปแบบของน้ำตาลเชิงซ้อนนะคะที่สามารถเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์อะตัวที่ดีๆอ่ะได้เยอะการที่มีจำนวนจุลินทรีย์ดีๆเยอะค่ะหรือมีเจ้าบ้านที่เป็นตัวดีๆเยอะเนี่ยพอมันมีเยอะมากขึ้นถูกไหมคะเขาจะมีพลังที่จะไปกำจัดตัวจุลินทรีย์ตัวร้ายออกจากลำไส้ไปให้หมด
ฉะนั้นการทานฟอสนะคะมันเป็นการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์มันจะช่วยลดอาการท้องผูกลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอย่างที่เคยบอกไปแล้วค่ะว่าตรงบริเวณทางเดินอาหารเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบทางเดินอาหารมีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะเริ่มแย่เหมือนกันฉะนั้นการทานฟอสเนี่ยจะช่วยเรื่องของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะโอเคค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวไซเลียมฮักไซเลียมฮักเนี่ยเป็นหนึ่งในไฟเบอร์ไฟเบอร์ค่ะมันจะทำหน้าที่ช่วยให้เราอิ่มอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะพองได้เรากินปริมาณเล็กน้อยเข้าไปแต่ว่ามันจะสามารถไปพองในกระเพาะอาหารได้คือหนึ่งถูกปะคะฉะนั้นประโยชน์ของมันเลยคือทำให้เราช่วยอิ่มปกติทานอิ่มแล้วแต่เราจะอิ่มได้นานขึ้นแล้วเขามีส่วนสำคัญในการช่วยดักจับไขมันด้วยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยและที่สำคัญเลยคือเขาช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารจะเห็นว่าในบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองท้องผูกหรือว่าแน่นท้องเนี่ยมันเกิดจากส่วนหนึ่งเลยคือระบบการย่อยอาหารของเราอ่ะมันค่อนข้างแย่อาจจะย่อยได้ช้าลงหรืออาจจะย่อยได้น้อยลงทำให้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมร่างกายช่วงนี้อึดอัดจังแล้วก็รวมไปถึงอาการท้องผูกที่เกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าตัวไซเลียมฮักอะค่ะมันสามารถช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยพอมันเป็นไฟเบอร์เราจะรู้ดีว่าการเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะสามารถช่วยดีท็อกหรือว่าล้างลำไส้ของเราอะให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะตัวกีวีพาวเดอร์อันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะใส่ตัวกีวีไปทำไมอย่างที่บอกเลยค่ะว่าพอเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะตัวดีท็อกอะค่ะในความเป็นจริงถ้าเรามองตามธรรมชาติเนาะดีท็อกของเรามันต้องมาจากผักและผลไม้ถูกไหมคะซึ่งผักและผลไม้เนี่ยก็จะต้องมีกลุ่มตระกูลที่เป็นไฟเบอร์ถูกไหมคะซึ่งตัวกีวีพาวเดอร์นี่แหละค่ะจะเป็นแหล่งรวมของวิตามินชั้นดีเลยแน่นอนว่าตัวกีวีอะค่ะนอกจากมันจะมีตัววิตามินแล้วเนี่ยมันจะมีตัวไฟเบอร์อีกเยอะมากที่มันจะสามารถช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายของเราช่วยเรื่องของการดีท็อกได้และที่มากไปกว่านั้นนะคะเขายังช่วยในการป้องกันเซลล์ผิวจากการเสื่อมสภาพเพราะตัวกีวีมันจะมีตัววิตามินค่อนข้างเยอะและวิตามินมันจะเป็นผลดีกับเรื่องของผิวพรรณของเราซะส่วนใหญ่และที่มากไปกว่านั้นคือตัวผงกีวีเนี่ยมันจะสามารถช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องของเราอะโฟลว์ดีหรือไหลเวียนดีถูกไหมคะผิวพรรณของเราอะจะค่อนข้างสดใสอย่างตัวต่อมาที่ทางเราเลือกเข้ามาให้อยู่ในตัว BLF หรือทางของบาลานซ์แบรนด์เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอัลฟาฟาอันนี้มองไปทางไหนอะถ้าเราจะพยายามหาดีท็อกซ์สักตัวนึงอะค่ะแล้วก็ทานเพื่อให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดอะมันขาดไม่ได้เลยคือตัวอัลฟาฟาอัลฟาฟาเป็นตัวนึงที่นิยมมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศจริงๆเป็นตัวที่งานวิจัยค่อนข้างเยอะการยอมรับค่อนข้างสูงแล้วก็คนอะค่อนข้างนิยมรับประทานพอเรามองกลับไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะการที่มันนิยมขนาดนี้แปลว่ามันก็ต้องเป็นตัวหนึ่งที่เห็นผลในแง่ของดีท็อกซ์ค่อนข้างเยอะถูกไหมคะทางแบรนด์ของเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการเอาอัลฟาฟ่ามาใส่ในสูตรอ่ะมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของกระบวนการดีท็อกซ์ร่างกายของเราอ่ะได้ซึ่งในตัวอัลฟาฟ่าค่ะมันจะมีพวกสารแคโรทีนที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระจริงๆแล้วอ่ะเราจะพูดถึงสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากอ่ะบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าร่างกายเราอะค่ะเมื่อมันเกิดอะไรสักอย่างนึงอะสิ่งที่มันเกิดตามมาคือฟรีแรดิคอลหรือสารอนุมูลอิสระแม้กระทั่งร่างกายโดนแสงแดดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ในแง่ของลำไส้เนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้ของเราอะสกปรกหรือลำไส้ของเราเนี่ยมีสิ่งตกค้างหรือมีสารพิษตกค้างภายในลำไส้เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าอาการอักเสบคืออาการอักเสบอย่างที่บอกไปว่ามันไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาลูกของแบบอาการเจ็บหรืออะไรแบบนี้นะแค่มีฟรีแรดิคอลหรือว่าแค่มีสารพิษตกค้างอยู่บริเวณใดบริเวณนึงอะค่ะมันก็จะสามารถสร้างอาการอักเสบตรงนั้นได้ซึ่งตัวอัลฟาฟ่าเนี่ยเขาจะสามารถสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ไปจัดการกับอาการอักเสบบริเวณลำไส้นั้นได้อันนี้มองภาพง่ายๆนะคือลำไส้เรายาวมากถูกไหมคะเราใช้ชีวิตมาเป็น20 30 40 50ปีถูกไหมคะบางครั้งกว่าเราจะคำนึงถึงลำไส้บางทีมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบริเวณลำไส้ในคนไทยอ่ะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งตรงบริเวณนั้นๆ นะคะมันต้องใช้เวลานานมากบางครั้งกว่าจะเจอก็คือกลายเป็นสเตจสุดท้ายไปแล้วดังนั้นมันเลยจำเป็นมากที่เราอะค่ะต้องหันมาสนใจในเรื่องของการดูแลในสุขภาพของลำไส้แล้วก็การดีท็อกซ์แล้วตัวอัลฟาฟ่าอย่างที่บอกเลยนอกจากทำให้เราสามารถดีท็อกซ์สามารถเอามวลอุจจาระเนี่ยออกมาจากลำไส้ของเราได้ค่ะเขายังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบบริเวณลำไส้ที่อาจจะมีการเกิดสารพิษหรือเกิดการค้างจากสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ได้ด้วยค่ะ
อย่างตัวต่อมาจะเป็นผงองุ่นอย่างผงองุ่นเองหนึ่งคือเขามีไฟเบอร์อยู่แล้ว2คือเขามีน้ำตาลที่ดีด้วยและน้ำตาลที่ดีของเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สามารถไปช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ได้ด้วยและ3เลยคือเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นกลุ่มฟลาโวนอยด์แล้วก็เรสเวอราทอลซึ่งสารกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่มันจะสามารถลดความเครียดของการเกิดปฏิกิริยาอนุมูลอิสระแล้วก็ลดในเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยนะคะซึ่งเกรปพาวเดอร์หรือผงองุ่นเนี่ยหนึ่งก็คือมันสามารถมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะอีกอย่างนึงเลยคือการที่เขามีวิตามินซีในนี้เยอะมากๆค่ะมันจะส่งผลดีในเรื่องของอิมมูนิตี้หรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนั่นเองค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นเกรปซีดหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจริงๆแล้วอ่ะตัวเมล็ดองุ่นเนี่ยจริงๆมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะในต่างประเทศเองก็ค่อนข้างนิยมก็คือเกรปซีดถูกไหมคะคือถ้าพูดถึงเกรปซีดอ่ะทุกคนน่าจะพอคุ้นหูกันบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับอาหารเสริมมาค่อนข้างนานแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นมันในสูตรของผิวถูกไหมคะเพราะว่าสารสกัดเมล็ดองุ่นหรือเกรปซีดเนี่ยมันจะเห็นผลดีในแง่ของผิวพรรณซึ่งทางแบรนด์เราอ่ะรู้สึกว่านอกจากการดีท็อกเพื่อให้ลำไส้ของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราต้องการสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะไปต่อต้านฟรีราดิคอลหรือว่าอนุมูลอิสระภายในลำไส้อ่ะให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นสิ่งที่เลือกมาค่ะเราเลยเลือกเป็นเกรปซีดเพราะว่าตัวเกรปซีดเนี่ยมันจะมีตัวเรสเวอราทอลซึ่งเรสเวอราทอลเนี่ยมันจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการกำจัดพวกฟรีราดิคอลหรือสารอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระในตลาดมีเยอะมากและในธรรมชาติมีหลายตัวมากแต่เรสเวอราทอลเป็นตัวนึงค่ะที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศยอมรับว่าเขาอ่ะค่อนข้างเจ๋งจริงๆในเรื่องของการที่จะเอาไปกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นและอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในลำไส้เนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันค่อนข้างเยอะฉะนั้นการใส่เข้าไปหลายๆตัวค่ะเพื่อไปทำหน้าที่ตรงนั้นมันค่อนข้างจำเป็นมากๆทางแบรนด์มองว่าเอ๊ะในเมื่อมันต้องการคุณประโยชน์ด้านนี้ค่ะเราเลยจะต้องใส่ตัวเกรปซีดอะค่ะลงไปแลนด์มากไปกว่านั้นนะนอกจากช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะตัวเกรปซีดเองก็มีงานวิจัยที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชาล้างสารพิษออกจากร่างกายซึ่งเป็นหนึ่งในการดีท็อกซ์ถูกไหมคะแน่นอนคือเขาเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่เก่งมากๆจะเห็นว่าสูตรที่ดูแลเรื่องผิวส่วนมากจะใส่ตัวเรสเวอราทอลจากเกรปซีดทั้งนั้นเลยซึ่งเราอะเลือกมาใช้แล้วก็ตัวเกรปซีดเนี่ยสามารถช่วยลดระดับของ LDL หรือว่าไขมันตัวร้ายจำได้ใช่ไหมคะเขาสามารถลดตัวไขมันตัวร้ายที่อยู่ในร่างกายหรือสะสมในร่างกายของเราได้และเป็นที่มาของการสามารถลดในเรื่องของความดันโลหิตในร่างกายได้ด้วยค่ะต่อมาในเรื่องของคอนยักหรือผงบุกเนาะอันนี้บอกตามตรงไม่ใส่ไม่ได้ยังไงก็ต้องใส่เพราะจริงๆมันสำคัญมากเลยตัวคอนยักค่ะถ้ามองจริงๆมันคือบุกจะบอกว่าในความธรรมดาจริงๆอ่ะจริงๆเขาค่อนข้างมีประโยชน์มากๆในแง่ของคนที่ต้องการจะทำดีท็อกซ์และในแง่ของคนที่ต้องการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะค่ะคือการที่เราทำยังไงก็ได้ให้เรากินน้อยลงถูกไหมคะตัวบุกเองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเส้นใยเขาสามารถช่วยดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้สามารถช่วยเราดันมวลอุจจาระที่ข้างๆภายในลำไส้อะค่ะออกจากร่างกายได้ถูกไหมคะและอีกอย่างนึงเลยคือตัวคอนยักเนี่ยเขาสามารถใช้ในการควบคุมหรือลดน้ำหนักจริงๆถ้ามองเชิงกลไกเนี่ยคอนยักคงไม่ได้ไปสามารถลดไขมันได้เท่ากับพวกกรีนทีกินคอฟฟี่บีนแต่ส่วนหนึ่งในแง่ของกายภาพของเขาละกันตัวคอนยักเนี่ยเราเห็นด้านนอกมันเป็นผงถูกไหมคะละเอียดพอเราละลายน้ำไปเขาก็สามารถละลายน้ำได้และพอเราทานลงไปในท้องความสามารถของคอนยักคือเขาสามารถพองตัวได้การพองตัวของเขาอะค่ะเป็นการเพิ่มมวลนั้นนะคะของคอนยักจะทำให้พื้นที่ในกระเพาะอาหารของเราน้อยลงแปลว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็นานมากขึ้นมันจะสามารถช่วยลดความอยากอาหารลงไปได้มากเลยค่ะนี่เป็นที่มาของการที่บอกว่าทำไมการกินอาหารเสริม BLF เนี่ยมันทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันเข้าไปช่วยในเรื่องของต้นเหตุของการเกิดโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนที่เรากังวลกันลองคิดดูนะว่าถ้าเราเนี่ยทานอาหารปกติถูกไหมคะแต่ว่าอาหารเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะไปพองตัวในกระเพาะอาหารแปลว่าต้องทานในปริมาณหนึ่งที่มากขึ้นเพื่อให้เราอิ่มตามปกติ
แต่อย่างตัวคอนยักเนี่ยแค่เราทานปริมาณเล็กน้อยความสามารถเขาคือเขาจะไปพองตัวในกระเพาะอาหารดังนั้นเมื่อเขาพองตัวในกระเพาะอาหารเนี่ยพื้นที่ว่างในกระเพาะอาหารมันจะน้อยลงมันจะทำให้เราอิ่มนานยิ่งขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงฉะนั้นแน่นอนน้ำหนักตัวเราลดอยู่แล้วค่ะเพราะมันคือต้นตอของการที่เรากังวลในเรื่องของความอ้วนถูกไหมคะและอย่างที่บอกไปเลยว่ามันเป็นตัวไฟเบอร์ชนิดนึงซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ร่างกายไม่ได้ดูดซึมฉะนั้นเมื่อพองในกระเพาะอาหารเรียบร้อยแล้วเวลาที่มันถูกย่อยด้วยน้ำย่อยต่างๆผ่านลำไส้ถูกไหมคะเขาก็จะกลายเป็นไฟเบอร์ที่ขับออกมาออกนอกร่างกายแล้วก็พาสิ่งแปลกปลอมสิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้ออกมาด้วยฉะนั้นหัวใจหลักของการทำดีท็อกซ์ของเรานะก็คือทำยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ให้ไฟเบอร์เหล่านั้นนะคะสามารถดันออกมาผ่านลำไส้และพาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามผนังลำไส้เนี่ยออกมากับมันให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นมลอุจจาระที่มันยังค้างขังอยู่แค่นั้นเองอันนี้คือหัวใจของการทำดีท็อกซ์นะต่อมาก็จะเป็นตัวตระกูลไฟเบอร์เหมือนกันคือชอบอย่างนึงของ BLF จะบอกว่าพอดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักที่โอเคตอบจบครบกินตัวเดียวแล้วอยู่จริงๆนะเพราะว่าเขาเลือกไฟเบอร์หลายชนิดมากๆแล้วไฟเบอร์ที่เลือกนะเป็นไฟเบอร์ที่ค่อนข้างดีและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างอีกตัวนึงคือ partially hydrolyzed กัวกัมถูกไหมคะพูดง่ายๆเลยคือกัวกัมแหละกัวกัมเนี่ยคุณสมบัติในการเป็นไฟเบอร์ของมันคือเขาสามารถละลายได้ทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนแปลว่า BILF ของเราเนี่ยสามารถละลายน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็ได้ถูกไหมคะที่สำคัญเลยคือเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติดังนั้นเนี่ยตัว partially hydrolyzed กัวกัมเนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนในเรื่องของรสชาติและตัวกัวกัมเรียกง่ายๆละกันเนาะเขาว่าเป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่เป็นเจลฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าตัวนี้ทานทิ้งไว้แล้วจะเป็นเจลไหมทานยากหรือเปล่าแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือตัวกัวกัมมีมานานมากแล้วถูกไหมคะสิ่งที่เราไปหาคือเอ๊ะแล้วเขามีงานวิจัยหรือรีเสิร์ชอะไรไหมที่จะมาการันตีว่าตัวนี้มันเจ๋งจริงๆหรือดีจริงๆในการทำเป็นโปรดักต์สักตัวในการทำดีท็อกซ์ซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยเราเจอการศึกษาทางคลินิกเยอะมากนะว่าตัวไฮโดรไลซ์กัวกัมเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักในเรื่องของการลดความดันโลหิตลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายเรื่องนี้สำคัญนะว่าเราเป็นคนที่ทานอาหารทุกมื้อ3มื้อถูกปะคะบางครั้งอ่ะเราทานอ่ะมันมีปริมาณไขมันเข้ามาบางทีมันก็มากเกินไปแต่ตัวไฮโดรไลซ์กัวกัมเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการช่วยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายแปลว่าเราเนี่ยจะสามารถดูดซึมไขมันตัวที่ดีค่ะเข้าร่างกายได้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรค้างๆไขมันเมื่อทานไปเยอะๆค่ะมันจะเกิดการภาวะเรียกว่าโอเวอร์โหลดไขมันอ่ะมันจะแบบมันจุ่มทานเยอะไปสุดท้ายมันจะเอาไปเก็บเป็นก้อนไขมันหรือเซลล์ไขมันตามร่างกายถูกไหมคะแต่อันนี้คือ1คือเขาช่วยดูดซึมไขมันคือถ้าฟังจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็ช่วยดูดซึมก็เป็นปกติถูกไหมคะแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยการช่วยดูดซึมคือเขาช่วยดูดซึมตัวไขมันดีเข้าสู่ร่างกายส่วนตัวไขมันที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยพาออกไปจากร่างกายโดยผ่านกระบวนการเหมือนการถ่ายอุจจาระเลยแต่ว่าตัวไฮโดรไลซ์กัวกัมเนี่ยมันจะสามารถไปครอบตัวไขมันเพื่อให้ไขมันเนี่ยมันหลุดออกจากร่างกายโดยที่ไม่ผ่านการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยแล้วก็ลดอาการท้องผูกแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ถูกไหมคะและที่สำคัญเลยคือเขาทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อตัวดีในร่างกายนั่นเองหัวใจสำคัญ2 อย่างของเราเลยคือ1การเพิ่มปริมาณไขมันดีในร่างกายถูกไหมคะ2คือการเพิ่มไฟเบอร์เพื่อให้ไฟเบอร์นั้นสามารถดันสิ่งที่เป็นสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นเศษอุจจาระที่ค้างๆอยู่ตามผนังลำไส้ออกไปนี่คือหลักๆของหัวใจของการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวดีท็อกซ์ค่ะต่อมาจะเป็นผงกรดพุงปลาหรือชิบูริกนะคะอันนี้จะเป็นในกลุ่มของเป็นเฮอร์บเป็นสมุนไพรละกันจริงๆไม่ค่อยเห็นดีท็อกตัวไหนเนี่ยมาใช้ตัวกรดพุงปลาจริงๆแล้วค่ะตัวกรดพุงปลาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเฮอร์บไทยถูกไหมคะหรือเป็นสมุนไพรไทยแต่จริงๆแล้วค่ะตัวกรดพุงปลาเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันจะสามารถมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายคือใช้คำว่าถ้าใครอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์แบบท้องผูกอยู่มากๆเหมือนว่าจะถ่ายไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวกรดพุงปลาค่ะเขาจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นกระบวนการขับถ่ายฉะนั้นเขาจะสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องผูกอ่ะกับร่างกายของเราได้ด้วยและที่สำคัญเลยคือมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่บอกว่าผงกรดพุงปลาเนี่ยมันมีความสามารถในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามะเร็งลำไส้เป็นอันดับต้นๆเลยของคนไทยที่เจอเยอะมากๆแล้วก็ส่วนมากจะเจอในสเตจท้ายๆแล้วเพราะว่าอาการไม่ค่อยออกเต็มที่จะรู้สึกแค่แบบท้องอืดท้องเฟ้ออะไรแบบนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้
ไม่ได้อยู่กับมันแล้วอยู่แบบทนไม่ได้ส่วนมากคือเวลามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออึดอัดแน่นท้องเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการป่วยหรอกเราจะทนกับมันได้ถูกไหมคะดังนั้นในเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากอ่ะเราควรหาผลิตภัณฑ์ดีท้องดีๆสักตัวค่ะทานเข้าไปเพื่อเข้าไปดูแลตรงนั้นแทนเราดีกว่าโอเคค่ะอย่างตัวต่อมานะคะจะเป็นวีดแก๊สละตัววีดแก๊สเนี่ยเอาจริงๆเป็นตัวที่ไปทางไหนก็จะเจอในผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์เพราะว่าตัววีดการ์ดเนี่ยมันจะมีสารอาหารนะเยอะมากๆเขียวๆของวีดการ์ดมันคือตัวคลอโรฟิลจะบอกว่าตัวคลอโรฟิลเนี่ยเรานิยมใช้มากๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นดีท็อกซ์ซึ่งอาจจะไม่ใช่การดีท็อกซ์ผ่านทางลำไส้โดยตรงถูกไหมคะอันนี้มันจะมาในแง่ของการดีท็อกซ์โลหะหนักในเลือดหรืออะไรแบบนี้คือใช้คำว่าตัว BLF ของเราเนี่ยพยายามทำการดีท็อกซ์ให้มันครอบคลุมจริงๆไม่ใช่ที่เราจะรู้สึกว่าการกินดีท็อกซ์เพื่อแค่ขับถ่ายออกไปผ่านทางอุจจาระหรือลำไส้อย่างเดียวนะจริงๆตัววีดแก๊สเนี่ยมันจะโดดเด่นในแง่ของการที่มันมีสารสำคัญตัวคลอโรฟิลล์ซึ่งมองง่ายๆเลยคือตัวสีเขียวๆแหละไอ้เขียวๆๆที่เราเห็นในตัวสารสกัดวีดแก๊สเนี่ยมันคือตัวคลอโรฟิลล์ซึ่งในคลอโรฟิลเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปแบบเราไปดูงานวิจัยเยอะๆของเขาเมื่อนานมาแล้วนะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่มีงานวิจัยว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์โลหะออกจากเลือดของเราเพราะว่าร่างกายเราอะค่ะเหมือนมันมีการใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเราเจอมลภาวะเยอะมากเราอาจจะสูดควันเข้าไปเราอาจจะต้องอยู่กับสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนการรับสารพิษของเราเข้าไปอะผ่านทั้งการกินการสูดดมหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมบางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะแล้วเลือดเราอะมีโลหะหนักอะไรเงี้ยปนอยู่หรือเปล่าจริงๆตัววีดการ์ดนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีมากกับกลุ่มคนที่รู้สึกว่าฉันอะร่างกายอะไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้เหมือนแบบต้องอยู่ในที่ที่ควันเยอะๆการสูดลมควันเยอะๆมันเกิดสารพิษภายในกระแสเลือดของเราหรือเปล่าอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่เราไม่ได้รู้สึกหรอกนะว่าเรามีอาการป่วยแต่คำถามคือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะต่างๆเยอะมากอ่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมดีๆสักตัวซึ่งไอ้ตัววีดแก๊สที่อยู่ใน BLF ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปจัดการในเรื่องของการดูแลดีท็อกซ์ในเรื่องของกระแสเลือดของเราได้ดีเหมือนกันโอเคอย่างตัวต่อมาอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นใยอาหารหรือว่าเป็นไฟเบอร์เหมือนกันคือตัวโพลีเดคโตสเป็นตัวนึงเหมือนกันที่ทั่วไปใช้เยอะมากมันเป็นไฟเบอร์ชนิดที่แบบสามารถละลายในน้ำได้อยู่แล้วเนาะมันจัดอยู่ในกลุ่ม functional food additive ฉะนั้นการให้แคลอรี่ของมันอะแคลอรี่ค่อนข้างต่ำฉะนั้นคนที่ทาน BLF ก่อนนอนไม่ต้องกลัวนะคะว่าแคลอรี่จะพุ่งกระฉูดคืออันนี้เลือกมาแล้วว่าถูกตัวที่เลือกค่ะให้แคลอรี่ที่ค่อนข้างต่ำแบบต่ำมากจริงๆโดยที่ไม่ได้มีผลอะไรเลยกับการให้พลังงานก่อนนอนกับร่างกายเนาะแล้วก็มีคุณสมบัติหลักในการเป็นพรีไบโอติกอย่างที่บอกเลยคือมันคือคุณสมบัติในการเป็นอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายฉะนั้นสำหรับตัวโพลีเดคโตสค่ะ1คือเขาสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพของระบบทางเดินอาหารคือเขาจะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ตัวดีใช้คำว่าสุขภาพทางเดินของระบบอาหารที่ดีนั้นน่ะจะต้องมีจำนวนจุลินทรีย์ตัวที่ดีในลำไส้อะในปริมาณที่มากคือมากให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ขับไล่ตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกไปดังนั้นสำหรับโพลีเดคโตสผลมันชัดเจนมากเลยนะว่าเขาเป็นอาหารที่เข้าไปดูแลตัวจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แล้วก็เขามีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดเข้าสู่ลำไส้ได้อีกด้วยและที่สำคัญเลยคือเมื่อลำไส้ของเราอะค่ะมีสุขภาพที่ดีระบบทางเดินอาหารของเราอะค่อนข้างดีเพราะกินพื้นที่ใหญ่สุดในร่างกายของเราเนาะมันจะสามารถส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรืออิมมูนิตี้ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ได้อย่างดีอยู่แล้วโดยจะมีผลต่อการทำหน้าที่ในการเป็นเซลล์ภูมิต้านทานในลำไส้ปกติร่างกายคนเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าลำไส้รั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวลำไส้รั่วคือ1 immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันบริเวณลำไส้อะลดน้อยลง2คือผนังเซลล์บริเวณลำไส้เนี่ยบางทีอะมันปกติมันจะทำหน้าที่รับสารอาหารที่ดีเข้าไปแล้วก็บล็อกตัวท็อกซิกหรือว่าสารพิษอะไม่ให้เข้าไปได้ถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าลำไส้รั่วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือ1คือผนังลำไส้ไม่สามารถเลือกได้แล้วของดีก็ไม่ให้เข้าของเสียก็เอาเข้าไปแต่อาการที่มันเกิดขึ้นนั้นเราสามารถรู้ได้เองนะก็คือ1เราจะรู้สึกว่าเมื่อเราทานอะไรเข้าไปอะค่ะเราจะท้องเสียบ่อยมากและง่ายมากเคยเป็นไหมคะอย่างเช่นกินอะไรไปนิดนึงก็ท้องเสียแล้วกินอะไรไปนิดนึงก็ถ่ายออกแล้วอย่างที่2เลยคือการทานอาหารเสริมหรือการทานอะไรวิตามินเสริมอะไรตามที่เข้าไปรู้สึกว่าทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผล
มันก็เป็นอาการหนึ่งของคนที่เกิดภาวะลำไส้รั่วอย่างที่บอกไปเลยว่าก็กินของดีเข้าไปแต่ผนังลำไส้ของเราไม่สามารถเลือกรับของดีเข้าไปได้ดันรับของเสียเข้าไปแทนถูกไหมคะอย่างที่สามเลยคือเราจะรู้สึกถ้าลำไส้รั่วนะถ้าเราสังเกตร่างกายดีนะคือช่วงนั้นจะเป็นสิวเยอะมากมันเหมือนร่างกายอยากมีอิมมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างต่ำฉะนั้นเวลาที่เชื้อโรคสารพิษหรืออะไรเงี้ยผ่านเข้าไปในผนังลำไส้ได้อะค่ะร่างกายเรามันจะเริ่มรวนอยู่แล้วอาจจะสิวขึ้นหน้าเหี่ยวไม่สดใสหรือแม้กระทั่งมูลและอารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่เราพูดมาทั้งหมดอะมันคือภาวะลำไส้รั่วที่มันเกิดจาก1ลำไส้เราไม่ได้คลีนเหมือนลำไส้เราอะสกปรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีการดีท็อกซ์ลำไส้หรือคลีนลำไส้ของเราให้สะอาดเลย2คือพวกจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายน้อยลงมากๆโดนแย่งพื้นที่โดยจุลินทรีย์ตัวร้ายนี่ก็เป็นสาเหตุหลักนึงที่ทำให้เราเกิดภาวะลำไส้รั่วเหมือนกันดังนั้นนะคะการทานตัว BLF อะค่ะที่มีวัตถุดิบเยอะมากๆในแง่ของการเป็นตัวพรีไบโอติกที่จะช่วยเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์ที่ดีมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถช่วยลดภาวะลำไส้รั่วในร่างกายของเราได้ค่ะโอเคอย่างตัวต่อมาวิตามิน B3 อันนี้มั่นใจทุกคนน่าจะงงว่าทำไมถึงเติมวิตามินลงมาในสูตรดีท็อกซ์ถูกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วว่าจบที่ไฟเบอร์น่าจะได้จริงๆแล้วอ่ะทางดาเรามองเห็นแล้วว่าการจบด้วยแค่ไฟเบอร์หรือการจบด้วยแค่ตัวพรีไบโอติกอ่ะมันอาจจะยังไม่พอจริงๆสำหรับ1สูตรในการดูแลลำไส้ของเราถูกไหมคะจริงๆการที่เราเติมวิตามินต่างๆเข้าไปจริงๆเราเติมหลายตัวมากนะ B3 B6 12 13อะไรอย่างเงี้ยคือเราเติมไปเยอะมากเราพูดถึงตัว B3 ก่อนก็ได้ค่ะอย่างตัว B3 เนี้ยถือเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญจริงๆในการที่จะเผาผลาญพลังงานหรือสารอาหารให้แก่ร่างกายจะเห็นว่าเมื่อกี้เห็นตอนพี่แจ็คถามตอนแรกแล้วว่าการทาน BLF เนี่ยบางคนบอกว่าน้ำหนักลดลงถูกไหมคะถ้ามองย้อนกลับไปดูวัตถุดิบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอเคไม่แปลกเลยที่บางคนน้ำหนักตัวลดลงจากการทานตัว BLF ซึ่งเป็นผลจากการที่ไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์ลำไส้ให้คลีนแต่น้ำหนักตัวฉันยังลดลงอีกนะตัววิตามิน B3 เป็นตัวหนึ่งที่พยายามใส่ลงไปเพราะ B3 มีงานวิจัยว่าเขาว่ามีความสามารถในการช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายแล้วก็ถ้าไปดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสกินนะจะเห็นว่า B3 เนี่ยช่วยในเรื่องของเม็ดสีผิวเมลานินก็คือลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยคือเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปออกซิแดนต์ตัวช่วยทำลายสารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราถูกไหมคะเราเลยจำเป็นต้องใส่วิตามิน B3 เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเขาสามารถไปทำลายสารพิษในร่างกายได้และเขาเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายด้วยค่ะต่อมาเรียกว่า B รวมก็ได้เนาะก็คือ B6 B12 B1 แล้วก็ B2ซึ่งวิตามินเหล่านี้ค่ะ1คือมันช่วยให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพคือเราอ่ะแค่รู้สึกว่าทางแบรนด์อ่ะไม่ได้อยากจะให้ลูกค้าทานเพื่อแค่ดีท็อกซ์อย่างเดียวจริงๆถ้ามันสามารถใส่อะไรเข้าไปได้และมันสามารถให้ประโยชน์กับผู้บริโภคตรงนั้นได้ค่ะทางแบรนด์ต้องการที่จะใส่เข้าไปอยู่แล้ววิตามิน B มันค่อนข้างมีประโยชน์และส่วนมากร่างกายเรามักขาดแต่เราไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าร่างกายมันขาดจริงๆหรือเปล่าถูกไหมคะน้อยมากนะที่จะเห็นการใส่วิตามิน B รวมอย่างเงี้ยในสูตรที่เป็นดีท็อกซ์คือง่ายๆเราเป็นคนทานอาหารเสริมเราคงไม่ไปหยิบวิตามิน B มากินเป็นหลักถูกไหมคะแต่โดยทั่วไปร่างกายเราอ่ะมักขาดวิตามิน B แล้ววิตามิน B ส่วนมากเนี่ยมันเป็นโคแฟกเตอร์ที่ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราอะค่ะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่โดยทั่วไปเรามักขาดถูกไหมคะและที่สำคัญเลยคือวิตามิน B เหล่านี้มันสามารถทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฉะนั้นการได้รับวิตามินที่ครบขนาดนี้การทำงานในแต่ละวันของเราอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและงานที่ดีและการทำงานของเซลล์ของเราค่ะในทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันก็จะสามารถทำงานได้อย่างดีเหมือนกันและที่มากไปกว่านั้นคือเขามีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดถามว่าเม็ดเลือดสำคัญยังไงเรามีเม็ดเลือดแดงถูกไหมคะหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงเราก็คือนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดของเราโฟลว์ไม่ดีเม็ดเลือดแดงน้อยอะค่ะการโฟลว์ออกซิเจนไปทั่วร่างกายอะมันค่อนข้างทำได้ยากมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะมากเพราะต้องไม่ลืมนะว่าเส้นเลือดหรือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายเราถูกไหมคะตัววิตามิน B รวมเหล่านี้มันจะสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งจะทำหน้าที่ในการนำพาออกซิเจนไปสู่ที่ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจปอดตับหรือไตซึ่งเป็นอวัยวะที่จำเป็นมากๆที่จำเป็นจะต้องมีตัวออกซิเจนนะคะไหลเวียนไปถึงสำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวบรอกโคลี่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบรอกโคลี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆคือนูทริชั่นแฟกต์สูงมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเส้นใยเยอะเบต้าแคโรทีนก็เยอะและ
ที่เราเลือกบรอกโคลีแน่นอนเราไม่ได้อยากจะเลือกเพราะเพียงแค่เขามีไฟเบอร์แต่เราเลือกเพราะว่าเขาว่ามีสารซัลโฟลาเฟนไอตัวสารซัลโฟลาเฟนที่เป็นสารสำคัญในบรอกโคลีนี่แหละค่ะที่เราตั้งใจจะดึงเขามาเพื่อใช้ในการดีท็อกซ์ตับอย่างที่บอกเนาะว่าเราไม่ได้อยากให้ BLF เป็นแค่ดีท็อกซ์ที่แค่ดีท็อกซ์ลำไส้ที่แบบทำให้เราถ่ายทุกวันแค่นั้นแต่เรามองว่าการดีท็อกซ์อะค่ะสารเมลจากร่างกายมันมีหลายอย่างมากๆอย่างตัวอัลฟาฟ้าเนาะเราดึงเขาเข้ามาวีดการ์ดเนาะดึงเขาเข้ามาในแง่ของการดีท็อกซ์เลือดดีท็อกซ์ตัวโลหะหนักออกจากเลือดถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือตับเราก็มองว่าเอ้ยโอเคงั้นเราใช้บรอกโคลีสิที่มีสารสำคัญตัวซัลโฟลาเฟนเนี่ยเขาเป็นตัวนึงที่ทำให้ที่ช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากตับของเราอะค่ะให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวตับของเราอ่ะมันเหมือนโรงงานขนาดใหญ่ในร่างกายอะค่ะเขาทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ผลิตฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งเอาสารอาหารส่วนเกินสารพิษส่วนเกินเนี่ยมาทิ้งตรงนี้เหมือนกันถูกไหมคะเพื่อให้ตับดีท็อกต่อออกไปถูกไหมคะฉะนั้นวันนึงตับเราอ่ะทำงานเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่มันดีต่อตับจริงๆแต่เรารู้แค่ว่าเอ้ยซัลโฟลาเฟนที่อยู่ในบรอกโคลีอ่ะมันสามารถช่วยได้นะแล้วงานวิจัยมันก็มีนะว่าตัวซัลโฟลาเฟนเนี่ยมันสามารถคลีนตับได้อาจจะไม่ได้สะอาด 100% แต่อย่างน้อยๆคือเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับอะค่ะให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันต่อมาจะเป็นเทอร์มินาเลียหรือว่าผงสมอไทยอันนี้ก็จะมาตระกูลในเรื่องของตัวเฮิร์บหรือว่าตัวสมุนไพรอยู่แล้วถูกไหมคะสำหรับตัวผงสมอไทยเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารสำคัญจำนวนมากเลยที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีแล้วก็พวกกรดแกลลิกกรดอะลาจิกอันนี้จะเป็นตระกูลของพวกกลุ่มโพลีฟีนอลฉะนั้นถ้าได้ยินชื่อโพลีฟีนอลบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาจะมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในร่างกายเพราะว่าถ้าจำตอนแรกที่พูดได้นะก็คือในลำไส้เรามันจะมีภาวะการอักเสบฉะนั้นการที่เราจะไปสามารถลดอาการอักเสบเป็นจุดๆๆๆในลำไส้ได้เนี่ยเราจะต้องทานตัวสารต่อต้านอนุมูลอิสระลงไปเพื่อไปทำลายฟรีราดิคอลอ่ะบริเวณลำไส้ตรงนั้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัว Indian Gooseberry Powder หรือว่าผงมะขามป้อมอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันมาเยอะมากๆและจริงๆมะขามป้อมมีประโยชน์มากในแง่ของการดีท็อกซ์ลำไส้แต่อีกแง่นึงที่เราอยากดึงมะขามป้อมออกมาใช้เนี่ยในตัวบาลานซ์แบรนด์ตัว BLF เนี่ยก็คือ1คือการทำงานในเรื่องของการช่วยป้องกันริ้วรอยจากผิวหนังหรือเป็นตัว anti aging นั่นเองเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนที่ทาน BLF เนี่ยรู้สึกว่าการทานดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยมันจะทำให้เราผิวพรรณดูดีขึ้นจริงๆแค่การดีท็อกซ์อะค่ะผิวพรรณก็ดูดีขึ้นอยู่แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากใส่สมุนไพรสักตัวนึงอะค่ะเข้าไปเพื่อให้การทำงานของผิวหนังมันมากขึ้นการป้องกันริ้วรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วตัวมะขามป้อมเองมันก็สามารถทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้ด้วยเพราะว่าในมะขามป้อมเนี่ยมีงานวิจัยว่าเขาสามารถเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินคือร่างกายเราอะค่ะจะมีเซลล์ที่ไปสร้างเม็ดสีผิวที่ชื่อว่าเม็ดสีผิวเมลานินถูกไหมคะจะเห็นว่าบางคนเนี่ยดำขาวต่างกันอยู่แล้วล่ะบางคนเนี่ยผิวคล้ำมากกว่าบางคนผิวขาวมากกว่าถูกไหมคะคนที่ผิวคล้ำมากกว่าส่วนมากเนี่ยคือคนที่เซลล์อะกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวค่อนข้างเยอะในขณะที่คนขาวกว่าเนี่ยคือคนที่เซลล์กระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินน้อยกว่าตัวมะขามป้อมอะค่ะเขาจะไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้การเกิดผิวคล้ำเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงและมากไปกว่านั้นเลยคือเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คือตัวคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเราเนี่ยที่ทำให้ผิวเรายืดหยุ่นเต่งตึงอะค่ะตัวมะขามป้อมสามารถไปกระตุ้นให้เซลล์ใต้ชั้นผิวของเราสามารถสร้างคอลลาเจนหรือเครือโครงข่ายของคอลลาเจนใต้ชั้นผิวทำให้ผิวนุ่มหยุ่นได้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวต่อมานะจะเป็นตัวซิงค์อะมิโนแอซิดชีเลตเนาะอันนี้จะเป็นแร่ธาตุจากสังกะสีละหลักๆในความสำคัญของซิงค์อะมิโนแอซิดชีเลตเนี่ยมันจะช่วยในการเสริมสร้างตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเรามันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยนะคะว่าตัวแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันปกติร่างกายเราอ่ะมันสามารถเจอสิ่งแปลกปลอมได้อยู่แล้วถูกไหมคะบางคนอาจสมมติง่ายๆบางคนแพ้เกสรดอกไม้อย่างเงี้ยถ้าร่างกายเรารับรู้ว่าเราแพ้สิ่งที่ร่างกายจะทำคือจะต้องผลิตเม็ดเลือดขาวในปริมาณมากเพื่อมาเจอกับสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้นซะตัวซิงค์อะมิโนแอซิดชีเลตนี่ล่ะค่ะจะเป็นตัวนึงที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด T cell ด้วยนะให้มาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นการทาน BLF อะค่ะนอกจากการคลีนลำไส้ให้ลำไส้สะอาดและมันยังสามารถช่วยในเรื่องของการ improve หรือการเพิ่ม immunity หรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอะมากขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกไปเลยหัวใจหลักๆของตัว BLF Balance นะคะตัวที่ช่วยในเรื่องของสมดุลลำไส้เนี่ยให้มองภาพเหมือนเดิมเลยคือท่อน้ำปกติที่เราใช้ปกติ
วันแรกที่เราซื้อมาแล้วใช้สายน้ำต่อกับก๊อกน้ำที่บ้านเราฉีดน้ำออกมาน้ำก็ยังใสปกติถูกไหมคะต่อให้ใช้ไป100วันหรือ1ปีอะน้ำที่ออกมาจากสายยางมันก็จะยังขาวใสปกติเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือเมื่อเราใช้สายยางนั้นไปเรื่อยๆมันจะมีตะไคร่เกิดขึ้นตามผนังของสายยางมันก็เหมือนกับลำไส้ของเราเลยที่ถ้าเราไม่คลีนเลยอะค่ะมันจะมีมวลอุจจาระมันจะมีสิ่งแปลกปลอมมันจะมีเชื้อโรคและมันจะมีตัวจุลินทรีย์ตัวไม่ดีอะเกาะอยู่ตามผนังลำไส้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอะขับถ่ายตามปกติร่างกายไม่น่าเป็นอะไรแต่ในเมื่อเราไม่เคยคลีนผนังลำไส้ที่มันยาวมากๆเลยอะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสุขภาพลำไส้ของเราอะเป็นยังไงฉะนั้นตัว BLF อะค่ะจะสามารถช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยเข้าสู่สมดุลเมื่อเราทานร่างกายต้องย่อยเมื่อร่างกายย่อยจะเกิดการดูดซึมเมื่อมีการดูดซึมส่วนที่ไม่ดูดซึมคือไฟเบอร์จะต้องถูกขับถ่ายออกถูกไหมคะนี่ถึงเรียกว่าสมดุลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายไม่สมดุลคือเมื่อเราทานอาหารไม่ย่อยย่อยช้าพอย่อยช้าการดูดซึมเกิดขึ้นไม่ดีเกิดภาวะลำไส้รั่วเกิดภาวะท้องผูกซึ่งมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะมากฉะนั้นตัวนี้มันสามารถช่วยในเรื่องของปรับระบบทางเดินอาหารให้เข้าสู่สมดุลสามารถลดอาการท้องผูกได้ที่สำคัญเลยคือช่วยเพิ่มมวลอุจจาระการเพิ่มมวลอุจจาระค่ะมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถถ่ายออกมาคล่องมากยิ่งขึ้นถ่ายออกมาในปริมาณมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถ่ายทุกวันแต่คุณภาพของสิ่งที่ถ่ายออกมามันดันไม่ได้คุณภาพจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราจะถ่ายออกมามีคุณภาพคือมวลอุจจาระจำเป็นจะต้องมีปริมาณเยอะระดับนึงแล้วก็จะต้องมีเรียกว่าอุจจาระจะต้องนิ่มเพื่อให้การขับถ่ายค่ะมันเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นการเพิ่มไฟเบอร์หรือกากใยอะค่ะที่อยู่ในตัว BLF เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มคุณภาพของมวลอุจจาระของเราอะให้ดียิ่งขึ้นค่ะและที่มั่งไปกว่านั้นเลยคือการปรับสมดุลลำไส้ของเราเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ระบบสมดุลในร่างกายของเราอ่ะดียิ่งขึ้นยังส่งผลไปถึงเรื่องของสุขภาพโดยรวมสุขภาพผิวพรรณทำให้ผิวขาวใสและช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อีกด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับตัว BLF นะคะด้วยคอนเซปต์อ่ะก็จะประมาณนี้จริงๆอยากเน้นย้ำแค่ไม่กี่อย่างเองเน้นย้ำที่หนึ่งคือการเพิ่มมวลอุจจาระด้วยการเพิ่มไฟเบอร์และกากใยการทานพรีไบโอติกหรืออาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้มีปริมาณเยอะมากขึ้นแล้วก็ขับไล่ตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกไปแค่นั้นเองค่ะ